เลทงานชั่วคราวน้ำหนึ่งป๊อปเปอร์ BNK48 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงสองสาวสมาชิกวง BNK48 หลังมีประกาศจากทางต้นสังกัดเกี่ยวกับผลการตรวจโควิด-19 ของน้ำหนึ่งมิลินดอกเทียนและป๊อปเปอร์พิญญาดาจึงกาญจนาจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวโดยต้นสังกัดเผยว่าหลังได้ทำการตรวจ ATK และผลออกมาเป็นบวกจึงทำให้สองสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมงานเทรดดิ้งมาร์เก็ตตามที่ประกาศไปรวมถึงน้ำหนึ่งจะไม่ได้เข้าร่วม PR ผ้าผีบอกในวันนี้ด้วยเช่นกันป๊อปเปอร์พิญญาดาจึงกาญจนาได้ทำการตรวจ ATK ในวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565และน้ำหนึ่งมิลินดอกเทียนได้ทำการตรวจ ATK ในวันอังคารที่14มิถุนายน2565และมีผลออกมาเป็นบวกจึงทำให้ทั้งสองสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมงานเทรดดิ้งมาร์เก็ตตามที่ประกาศไปรวมถึงน้ำหนึ่งจะไม่ได้เข้าร่วม PR ผ้าผีบอกในวันนี้ด้วยเช่นกันซึ่งป๊อปเปอร์และน้ำหนึ่งจะเข้าทำการรักษาตามมาตรการในขั้นต่อไปทางดาราเดลี่ก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งสองสาวด้วยนะคะ